นักเรียนวันนี้มีเด็กใหม่จะมาเข้าเรียนกับพวกเราในวันนี้นะครับเธอคือแนโนตบมือให้แนโนหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อแนโนนะคะเป็นนักเรียนใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแนโนเป็นคนสวยทาแค่แป้งฝุ่นก็สวยแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรต้องการอย่างเดียวก็แค่ตำแหน่งที่หนึ่งของโรงเรียนตำแหน่งดาวจรัสแสงคุณครูคะหนูสวยไหมคะแนโนเอ้ยหน้าเทาไปไหมไม่ได้เทาค่ะสวยมากเอาไปเลยรางวัลดาวอับแสงฮะกูอะไรอ่ะดาวอับแสงเอาเป็นว่าแนโนจ๋าแนโนไปแต่งหน้าก่อนนะจ๊ะอันนี้คือแนนโป๊ะนะคะอุ๊ยตายแล้วลืมดูไปหน้าม้าสูงไปหน่อยแนโนต้องหน้าม้าอย่างงี้แนโนสวยมั้ยล่ะคะไม่น่าจะรอดหรอกทาแป้งฝุ่นนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าแต่งหน้าอย่างไรแนโนถึงจะสวยและได้ตำแหน่งดาวจรัสแสงเห็นคุณค่าในความงามของนักเรียนนะคะจะรอดหรือตายวะกู ช่วยเม้นกันมาด้วยนะคะระหว่างมาดามแพมกับแนโนใครหัวเราะสะใจกันไปดูกันเลยค่ะแปสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าแบบใสๆแนโนแนโนอะไรใสๆหัวไปแก่ขนาดนี้แล้วนะคะ35ปีแต่เราจะแต่งเป็นลูกนักเรียนนักศึกษาวันนี้เราก็เลยใส่คอนแทคเลนส์ตาแบ๊วสีน้ำตาลถ้าเราไม่ใส่นี่ตาขุ่นหมาบ้าเลยนะไม่เอานะตาเอ๋นิชิต้าก็อยู่บนตักของมาดามแพมนะคะนะก็จะนอนอยู่เรื่อยๆนอนต่อไปลูกวันนี้นะคะเรามีรองพื้นสำหรับโชว์สกินเลยนะคะ2ตัวนี้อันนี้เนี่ยคือ cover mark นะคะ cover markตอนนี้SPS 38นะคะคอนอะไรเบส V Deco จังหัวมันภาษาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ NVX Total Control ตัวนี้เนี่ยเพิ่งออกใหม่ใสๆวันนั้นเขาเชิญไปออกงานตัวนี้นะคะนางแบบจมูกโด่งหน้าใสกิ๊บใต้ตาไม่มีอะไรดำเลยหน้าแบบว่าไม่มีอะไรต้องปกปิดเลยค่ะอีแพมไปเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมเรื่องของเรื่องเนี่ยเราใช้ไปด้วยนะคะลำใหญ่อย่างเดียวไม่พอวันนั้นเนี่ยพี่เอธิวากรเป็นแบบว่าอาจารย์มาแนะนำเครื่องสำอางอันนี้แบบว่าไม่ได้ว่าพี่นะหนูหน้าชาไปเองก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ย NYX เนี่ยเขาเชิญเราไป2ตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติใกล้เคียงกันนะคะทาแล้วเหมือนไม่ทาได้เลยค่ะสรุปช่วยอะไรได้วะประสิทธิภาพคือเน้นความขาวความใสแล้วก็ความเงาเป็นธรรมชาติผู้หญิงปกติประจำวันทั่วไปไม่จำเป็นจะต้องลงรองพื้นหนาไม่จำเป็นจะต้องลงเชดดิ้งเยอะไม่จำเป็นจะต้องอะไรเยอะแยะมากมายอาชีพหายแล้วนั่งหน้าชาอยู่แถวหน้าสุดวันนั้นไปหัวฟูฟ้องเป็นบียองเซ่ NYX มันก็ต้องสีแรงๆถูกปะนั่งหน้าชาอยู่เอ๊ะพี่เอคะพี่เอด่าหนูหรือเปล่าแรงเงาดั้งเป็นแท่งไปเลยแล้วแบบว่าคุณวิทย์คะทำไมฉันเจ็บล่ะคะทั้งที่เขาไม่ได้ด่าก็คือโป๊ะนั่นเองนะคะเราก็ใช้ภาพเกลี่ยไปนะคะภาพเราก็ใช้ของอาจารย์ฟู่เหมือนเดิมค่ะตอนนี้เนี่ยจัดโปรอยู่นะคะแค่35ชิ้นเท่านั้นตอนนี้เหลือประมาณ30ชิ้นแล้วมั้งใครอยากได้นะคะก็ไปทักในแฟนเพจนะคะลิงก์อยู่ข้างใต้นะคะนี่ตัวนี้ขายเป็นคู่กับภาพแป้งฝุ่นอย่างนี้นะคะไม่ต้องไปตามหากันอีกอยากได้ก็ซื้อถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ต้องมายุ่งตามนั้นค่ะใสๆมันก็ทาแล้วมันก็ใสจริงๆอ่ะเหนียวๆนะคะไปทาแป้งให้ติดละกันตามนั้นนะและหลังจากนั้นนะคะแนนโนใสมากเลยค่ะแต่ใต้ตายังดำอยู่เลยนะคะเนื่องจากแนนโนไม่มีอะไรทำค่ะว่างงานเสร็จปุ๊บไปทำอะไรก็ไปเป็นนักเรียนใหม่น้องใหม่โรงเรียนใหม่ตลอดเวลานะคะใช้สีเหมือนกับสีเนื้อของเรานะคะอันนี้ของ ODBO นะแท่งหนึ่งประมาณ150อะไรราวๆนั้นหรือว่าก็แล้วแต่ซื้อที่ไหนก็แล้วแต่นะคะแต้มไปนิดนึงนะคะเป็นคอนซีลเลอร์หน้าเราจะได้ดูใบนิดนึงกรุณาเช็คหนังหน้าด้วยนะคะว่าหน้ากูเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วนะคะมาดามแพมคะขอใส่ได้ไหมคะได้ค่ะแต่พอใส่เสร็จปุ๊บไม่เห็นปกปิดเลยค่ะพังชิบหายหมดเลยค่ะโอ้ยมีหลายอย่างเหลือเกินอะไรใช้ได้ก็เอาไปใช้อะไรใช้ไม่ได้มือกดกรอข้ามไปละกันลูกทาไปนะคะกับภาพของอาจารย์ฟุกนะคะดูซิหัวใครโผล่มาอ่ะมันมาอีกแล้วไปไหนลูกเอากดปิ๊กค่ะแต่เอาจริงๆนะวันนั้นที่แพมนั่งขำมากเลยนะเรื่องความตลกของตัวเองเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันแต่งหนาไปหรือเปล่าแต่ว่าเขาเชิญไปงานเปิดตัวเครื่องสำอางใหม่ของนิกไงเราก็ไม่รู้ว่า
็นอะไรไงเราไม่คิดว่าเป็นตีมสกินหรือว่าตีมอะไรแล้วก็ไปแบบจัดเต็มใส่ชุดเลื่อมด้วยวันนั้นเขาบอกอะไรคะธรรมดาใสๆเอาใจธรรมชาติกูมาผิดตีมหรือเปล่าใช่ค่ะมาผิดตีมค่ะมาดามแฮมตายอยู่หน้างานค่ะกอดไปนะคะแล้วก็จะได้ผิวที่คลีนเรียบร้อยแล้วจริงๆเนี่ยแอปเด็กนี่มันก็ต้องปกปิดเนาะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราใช้คุชชั่นยี่ห้อเนี่ยอ่ะได้มาฟรีอ่ะดูสิอ่ะโฟกัสสิอ่ะดูเองแล้วกันยี่ห้ออะไรนะเราก็ขี้เหียดอ่านแล้วเราก็ใช้คุชชั่นนะคะปกติมาดามแพมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าบางโชว์สกินเท่าไหร่นะมันก็จะเป็นสีเข้มสุดนะคะอันนี้เบอร์2-3เรากดไปนิดนึงซึ่งคุชชั่นเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเบาบางแต่ปกปิดอะไรอย่างนี้เราก็มาใช้ทำเป็นเชดดิ้งต่อไปค่ะให้หน้าดูเล็กเป็นแนนโนไงหน้าวีเหลือเกินสงสารป้าบ้างเถอะธรรมดานี่แต่งหน้าหนักมากอะไรอย่างนี้เราก็จะพยายามใส่ให้ดูแล้วกันละคะเดี๋ยวแต่งเสร็จปุ๊บไปกินข้าวเลยเป็นนักเรียนภาคค่ำค่ะนักเรียนใหม่กศน เดี๋ยวไปเรียนภาคค่ำกศนค่ะแนนโนจะไปเป็นนักเรียนใหม่กศนเราตบแก้มนิดนึงเพราะแนนโนเขาหน้าวีใครที่จะเอาไปเรียนแบบก็ได้นะถ้าใครชอบบางๆนะคะสำหรับลุคนี้นี่คือบางกูแล้วล่ะได้แค่นี้นะคะตอบไปค่ะใสๆวัยรุ่นชอบป้ากอมกล่าวเงาจมูกด้วยอ่ะใสมากเอาล่ะและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้นี่แป้งฝุ่นของซันเกรดนี่ปลายอยู่ไหนช่างหวมเถอะเอาเป็นว่าเราใช้ซันเกรดแล้วก็มาด่ามาดามแพมว่าอุ๊ยอีตกกระปกถามหน่อยโต๊ะมึงเนี่ยสะอาดกว่ากูหรือเปล่าลองใช้ตัวนี้ดูนะคะมันก็จะแบบว่าปกปิดแล้วก็ดูใสๆนะคะวัยรุ่นชอบแล้วเราก็ใช้พับที่อยู่ในเซตนี่แหละค่ะแตะไปค่ะหน้าหนานิดนึงค่ะใช้เยอะนิดนึงเพราะเราก็ต้องกันดุ่งกันแดดเลือกอะไรที่แบบว่าเป็นโทนสีเนื้อๆนิดนึงนะคะอย่าคิดว่าหนังหน้าเป็นสีชมพูนะคะมันแตะไปค่ะน้องๆ นักเรียนทั้งหลายที่ดูอยู่นะคะอะไรที่ไม่ดีก็อย่าเอาเป็นเรื่องอย่างนะคะใช้วิจารณญาณในการชมกันนิดเดิมมาดามแพมคะห้ามผู้หยาบได้ไหมคะมันยากมากเลยลูกขอร้อง เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปสุราษฎร์คุณแม่บอกว่าเนี่ยลูกสาวชอบมากเลยค่ะมาดามแพมเนี่ยลูกสาวดูบ่อยมากเนี่ยนอนดูกับลูกอีกสักพักแม่ก็ต้องห้ามดูแน่เลยเพราะว่าอะไรพูดหยาบมากขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะชาวสุราษฎร์ธานีที่มาดามไปแต่งหน้ามาเนี่ยก่อนลงสุราษฎร์เราก็ทำคลิปก่อนนะแต่งหน้าใสๆก่อนแต่งหน้าใสๆก่อนมันก็จะเป็นฟิลใสๆอย่างนี้นะเนี่ยใสที่สุดของมาดามแพมแล้วนะคะตามนี้แต่ไปสุราษฎร์ที่เป็นดาวมากเดินก่อนจะถึงเซเว่น30 นาทีมาแต่ขอบคุณสื่อมวลชน เดี๋ยวเรามาบอกว่าขอบคุณสื่อมวลชนเยี่ยงไรนะเดี๋ยวหน้าซ้อมหัวเราะแบบแน่นโน้หน่อยไม่เหมือนแนนโนเลยแต่ดูเป็นนางปีศาจมากกว่าต่อจากนั้นนะคะเรามาเขียนคิ้วกับดินสอของ ODBO ซึ่งเป็นสีน้ำตาลเข้มนิดนึงขนคิ้วมีอยู่แค่นี้มาดามแพมขาแล้วก็ค่อยๆฝนไปแล้วกันเนาะเอาแบบที่ชอบที่ชอบแล้วกันนะคะค่อยๆฝนไปค่ะแต่การขอบคุณสื่อมวลชนของเรานี่คืออะไร1แวะถ่ายรูปแวะทักทายตอบคำถามเดิมว่าอ้าวมาเมื่อไหร่กลับวันไหนลูกเดินๆอยู่รถมอเตอร์ไซค์จอดประมาณ50 คันรถเก๋งจอด50 คันทำให้จราจรติดขัดก็เราก็ตอบคำถามเดิมๆหนักมากเดี๋ยววันหลังกูทำป้ายแขวนคอป้ายไฟแขวนคอไว้มาวันที่10กับวันที่15อะไรอย่างนี้ดีกว่านะเราจะได้แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องตอบคำถามเมากาวติดขนตาปลอมจำไม่ได้ว่ามาเมื่อไหร่กลับเมื่อไหร่นะคะอันนี้นะคะทริคคือการฝนไปค่ะฝนไปยังไงคะฝนไปกว่าจนฝนจะตกค่ะไม่เกี่ยวนะก็ฝนไปไม่ต้องเข้มมากไม่มีเส้นคมๆนะคะฝนให้มันดูมีขนมีปกมีปุยอะไรก็ว่าไปนะคะแต้มไปค่ะได้ไหมได้แค่นี้แหละและสิ่งที่เราจะบอกต่อไปนี้นั่นคือว่าแนนโนมาหาค่าเทอมเพราะว่างานย้ายโรงเรียนบ่อยเปลี่ยนค่าชุดบ่อยนะคะแนนโนก็เลยต้องขายผู้กัน6 ชิ้น 900 บาทค่ะจากขนทมอยช้างแมมมาสมันใช้ดีใช้ง่ายใช้เลิศนะคะเหมือนกับที่มาดามแพมใช้อยู่นะตอนนี้นะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็เรื่องของมึงนะคะเอาเป็นว่ามันหายากเลยพร้อมเพื่อปลุกเสกว่าจงมีผัวผัวรักผัวหลงนะคะเราจะเริ่มใช้จากผู้กันเขียนคิ้วนะคะเราจะใช้คิ้วฝุ่นสีน้ำตาลเข้มแตะไปค่ะเพื่อที่ว่าลายคิ้วเราจะได้ดูไม่เงาไม่แบบว่าโลนๆอะไรอย่างนี้อ่ะปัดไปอย่างนี้นะคะปัดไปค่ะนี่แต่อยากจะบอกว่าไปสุราษฎร์เที่ยวนี้เนี่ยมีความสุขมากไปเดินเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีมีน้องๆพี่ๆมาทักทายจำได้กันเต็มไปหมดเลยแบบนึกในใจตามมาตบกูหรือเปล่าไม่ใช่น้องเขาจำได้แบบรู้สึกแบบว่าเหมือนเป็นดาราดังมากอ้ําพัชราภาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามีปาปาลัสซี่ถ่ายเจาะแฉ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 ะ
หูยรู้สึกว่าสวยมากเลยอ่ะคุณพระหูยชีวิตดีดีมีคนแอบถ่ายรูปด้วยมีคนทักมีคนกอดมีคนหอมแก้มมีแบบว่าโอ๊ยพี่คะพี่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูค่ะแล้วในคอมเมนต์ก็ยังเขียนอีกว่าหนูแต่งหน้าเป็นเพราะพี่ค่ะจริงๆอ่ะไม่ใช่เพราะพี่ละค่ะเพราะหนูดู YouTube ก็ดูกูผ่าน YouTube เนี่ยแหละ แล้วมีเรื่องเล่าขำมากวันนั้นไปขี้อยู่ในส้วมขับรถกลับสุราษฎร์แล้วพอเสร็จปุ๊บห้องน้ำปั๊มอ่ะคุณนึกออกไหมว่ามันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นส้วมซึมอ่ะให้นั่งยองๆอ่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บอีแพมใส่ส้นสูงค่ะเราชอบสไลเดอร์ใส่รองเท้าส้นสูงแล้วแถวบ้านเราเขาเรียกว่าภาษาใต้เขาเรียกว่าคำว่ารีดนะคะรีดก็คือร่วงลงไปในชักในอ่างล้างในโถส้วมอะไรฟิลประมาณนั้นอันนี้ปัดไปตามยาอย่างนี้นะปัดไปให้ฟุ้งนะคะหัวคิ้วเดี๋ยวกูโดนด่าแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้มาสคาร่าที่เราใช้มีนบุรีหนองจอกเนี่ยแหละค่ะปาดออกให้เยอะๆนะคะแล้วก็ปาดไปที่เส้นขนเรื่องมันคืออยู่ว่าก็คือเข้าไปขี้เนี่ยแหละแล้วก็ทำธุระเสร็จสับก็เราก็ยืนขึ้นพอยืนขึ้นแล้วเราก็ใส่กางเกงในใส่กางเกงพอยืนมาปุ๊บร้องดังมากคืออะไรร้องกรี๊ดคือแบบว่าอ๋อหัวกลัวสูงเลยประตูแล้วพอเสร็จปุ๊บเห็นชะนีล้างมืออยู่มันก็ตกใจกูก็ตกใจผ่านกระจกทุกคนทั้งสองคนแบบพี่ก็ซื้อมาแล้วก็คือตัวสูงไงถ้าเป็นชะนีทั่วไปเนี่ยสูง100เขาเรียก150อย่างเงี้ยก็จะไม่เห็นไงแต่นี่คือเสือกสูงเกินไงเห็นค่ะต่างคนต่างตกใจตายน้องเขาต้องไปทำบุญกี่วัดวะถึงจะแบบว่าลบภาพนี้ออกไปได้ต่างคนต่างตกใจร้องกรี๊ดดังมากแบบโอ๊ยตายแล้วโป๊ะมากเลยไม่เคยตกใจตัวเองขนาดนั้นเลยค่ะแม้แต่มาดามแพมกูยังกลัวตัวเองเลยค่ะคิ้วเสร็จไปแล้วเราก็จะมาใช้ติ้นตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่าโซนิกหรืออะไรไม่รู้อะ Korean Style นะคะสีชมพูนะคะอันนี้ซื้อจากมินิโซอันนี้อยู่ที่ราคา99บาทเขาบอกว่าเป็นติ้นเนื้อเจลขนแมวล่วงเข้ามานะคะลองทาเลยสิแต่งหน้ายังไงให้ครูจับไม่ได้คะก็ไม่ต้องแต่งค่ะลูกเจอคำถามนี้บ่อยมากไอ้ตอนนี้ก็พอช่วยได้สมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเป็นฟิลแบบว่าสาวอุทัยทิพย์อะไรอย่างงี้ไงยูทิพย์อะไรอย่างงี้เห็นพิมพ์ซาต้าไงใช้อุทัยทิพย์ทาปากทาแก้มอุ้ยดูใสมากเลยค่ะแต่พอเราทาเสร็จปุ๊บตัวเขียวๆเนี่ยใสหัวไปเลยค่ะอะไรอย่างงี้นะคะปัดๆไปค่ะคุณครูก็ใจร้ายเหลือเกินไม่ให้เด็กแต่งหน้าไปโรงเรียนเลยถ้าเกิดว่าคุณครูไม่ให้เด็กเอาเครื่องสำอางไปโรงเรียนห้ามแต่งนงแต่งหน้าเนี่ยคุณครูคะกรุณาซื้อคาละไมให้น้องๆก็คนละขวดค่ะหนูก็เป็นหนึ่งในความคันอยากแต่งหน้าค่ะผมมีอยู่แค่นี้และตอนล่าสุดเนี่ยอีแนนโนเนี่ยเขาก็แบบว่าอยากได้ตำแหน่งดาวจรัสฟ้าขอให้ทุกคนเชิดชูในความสวยสมัยเรียนเนี่ยแหละกูก็คนนึงแหละที่เชิดชูในความสวยเป็นอย่างยิ่งภูมิอกภูมิใจเป็นอย่างมากอ่ะแต่ไปอย่างนี้นะเอารีบเกลี่ยเลยเดี๋ยวแห้งอีกอ่ะทาไปยังไงไม่ให้ครูจับได้ก็ไม่ต้องทาค่ะปัดไปค่ะใช้ผ้าของจานฟูกเนี่ยแหละเกี่ยเข้าไปเอาวนอันนี้จะเกี่ยง่ายหน่อยนะถามว่าทำไมเราไม่ทาตอนที่ว่าทาก่อนทาแป้งเรื่องของกูอันนี้คือทริคก็คืออยากให้เห็นสีนิดนึงแต่ว่าถ้าอยากให้ดูใสไปเลยอ่ะก็แบบว่าทาคมกลืนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แป้งทาทับไปอะไรก็ว่าไปนะคะปัดแก้มไปอย่างนี้ผู้ชายจะได้คิดว่าอุ้ยรับแดดแล้วหน้าแดงเป็นผิวอ่อนบ้างใสๆผู้ชายจะได้ชอบนะคะแต่เอาจริงๆเนี่ยสมัยก่อนอีแพมเนี่ยทาลิปอะไรคะลิปเมนโทรทัมของลิปไอลิปแคร์เปลี่ยนสีคุณครูบอกว่าให้ทาได้แต่กูทาทับ3ชั้นปากเป็นสีบานเย็นเลยค่ะแต่ขอบปากสีดำ ใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างยุค90นี่ต้องอย่างนี้นะแต่งหน้าไปโรงเรียนนี่แบบว่าโอ้วช้ำมากเอาล่ะตอนนี้คุณครูรู้แล้วล่ะว่าเลือดฝาดแน่นอนนะคะเรามาใช้ ODBO ตัวนี้ซึ่งเป็นถาดเขียนคิ้วมินิบราวน์คิดแต่สีน้ำตาลอ่อนๆเนี่ยแหละทาไปที่เปลือกตาให้ชิดกับแนวขนตานะคะเพราะทาแต่ตาสีชมพูอย่างเดียวอาจจะโป๊ะนะคะแล้วใช้ผู้กันขนทมอยช้างแมมมอสเนี่ยละค่ะทาทับไปด้วยค่ะชนะเลิศเฮ้ยมีความเจือสีน้ำตาลเบาๆอะไรอย่างนี้ทาไปอย่างนี้คุณครูก็ด่าสิคะด่าก็ไม่ต้องแต่งลูกอยากมีผัวอยากแต่งหน้าแต่แต่งยังไงไม่ให้ครูรู้ก็ไม่ต้องแต่งยังย้ำคำเดิมนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็เปลี่ยนเป็นผู้กันไซส์เล็กเล็กนิดนึงนะคะที่อยู่ในเซตนี้ละค่ะขายอยู่เนี่ยเหลือเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะถามว่าทำไมขายทำไมล่ะคะทำไมมาดามไม่เอามาขายหมดมีคนซื้อค่ะจับขาวนะคะเอาสีน้ำตาลค่ะแตะใต้ตาให้เป็นเส้นขอบตานิดนึงค่ะไบรท์ไบรท์แบลว์แบลว์นี่พยายามเลือกเนื้อแมตต์ไว้นะอย่าเยอะมากเดี๋ยวคุณครูจับได้บอกว่าเยอะกว่ากูอีกครูบอก
เอาราคาและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้สีปัดแก้มค่ะจากมินิโซ60บาทค่ะใช้จริงค่ะไม่ได้ถึงสกปรกขนาดนี้นะคะถามหน่อยเถอะว่าใครคิดว่าตัวเองใช้เครื่องสำอางไม่สกปรกกูไม่เชื่อหืมบางคนนั้นเน่ายิ่งกว่ากูอีกอ่ะเอาผู้กันไฮไลท์นั่นนะคะแตะไปที่ใต้ตาค่ะให้แบบฟุ้งๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยอยากจะแบบว่าเฮ้ยดูแบบใสๆสีแบบส้มๆก็ได้เหมือนกันนะคะใช้สีส้มอ่อนค่ะปัดทับไปบริเวณตรงพวงแก้มนะคะให้เป็นสีชมพูอมผู้ชายขี้อายแต่อยากได้ผัวอะไรอย่างงี้นะคะปัดไปค่ะเนนโนเนนโนไม่ได้แต่งเยอะขนาดนี้นะคะเรื่องกูเนนโนสไตล์กูจบนะเอาล่ะและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ตัวนี้เลยค่ะที่ซื้อมาจากร้านมินิโซอีกนั่นแหละเพราะว่าเราจะวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้นะคะอันนี้เป็นไฮไลท์อันนี้เท่าไหร่แล้ววะบอกไปคลิปก่อนนู้นนะไปเดินตามหากันเอาเองนะอยู่ตรงซุ้มพิงค์แพนเตอร์นั่นแหละอ่ะบิดขึ้นมาออกมาสิเราใช้นิ้วแตะไปนะคะแล้วทาที่คางค่ะอันนี้ไฮไลท์นะคะเราจะได้คางพุ่งแบบแนนโนนะคะมันจะมีความเงาประกายนิดนึงแต่ถ้าเราทาเนี่ยหลังแป้งฝุ่นมีอะไรเลยนะคะบางมากบางที่สุดนะคะบางบางใสใสถูกใจน้องๆแหมราคาแพงก็สวยได้ราคาถูกก็ยิ่งสวยได้สวยและเหลือแดกอะค่ะเรื่องของเรื่องนะคะนี่คือนโยบายของช่องมาดามแพมนะคะขอบคุณด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยจะมีผู้ติดตามเนี่ยครบ 500,000 แล้วนะคะแต่สิ่งที่เราจะบอกว่าที่กด Subscribe คืออะไรคะเกลียดกูหรือเปล่าหรือว่ารักกูอ่ะรักสิคะใครไม่รักเนี่ยเขียนด่ามาข้างใต้เลยค่ะเดี๋ยวกูปักหมุดบนสุดให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันชมหัวเราะแบบแนนโนตัดใจปะละมึงทาไปนะคะใช้นิ้วกดๆเกลี่ยๆไปค่ะดูสิเงามากเลยอ่ะใสถึงสันดานเลยแนนโนกูหัวเราะอย่างงี้ปะใสมากรอดเพราะว่าเนี่ยเอาเป็นว่าใส่ได้แค่นี้แล้วกันนะโกรมากแหมกูว่าจะจับได้ก็ตรงไอ้ทาโกรเนี่ยแหละไอ้เด็กๆชอบกันนักแล้วพอเสร็จปุ๊บขยี้ไปใต้ตาด้วยก็ได้ค่ะอย่าโกรมากนะขาวตุ้ยตุ๋ยนิดนึงตาตุ้ยตุ๋ยแนนโนเขาแบบว่าหน้าใสๆไงได้สัญญกรรมเยอะใสมากค่ะและหลังจากนั้นนะคะใช้แหะอายไลเนอร์เขาเรียกอะไรอ่ะอายไลเนอร์เราไม่ใช้เราจะมาใช้เป็นอายเชโดว์อายบราวน์ที่เราเขียนคิ้วเนี่ยแหละที่เป็นฝุ่นเนี่ยแตะสีน้ำตาลเข้มไปค่ะทาไปตรงชิดกับแนวขนตาทาไปอย่างนี้ทาไปให้แบบว่าเป็นไลเนอร์นิดนึงเพราะตามาดามแพมเนี่ยเล็กเหลือเกินแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอยากตาโตอยากเป็นคนสวยอยากตาโตแล้วก็ที่สำคัญอยากมีผัวเราก็จะแบบว่าเจอเพื่อนเนี่ยเขามีผัวกันมีรักในวัยเรียนกันตอนนั้นอิจฉาอยากได้ผัวมากเลยนี่เชื่อไหมมีเรื่องเล่าก็คือว่าคุณวิทย์ยังไม่รู้ด้วยเราจะมาบอกกันตอนนี้ก็คือว่าไอคนที่เราเคยชอบสมัยก่อนอ่ะมันแอดเฟรนด์มาเสียดายแล้วสิกูสนใจมึงแต่มึงไม่ชอบกูก็เรื่องของมึงไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยคุณวิทย์คือผู้ชายที่โชคดีที่สุดแล้วที่ได้มาดามแพมเป็นเมียหัวเราะแบบแนนโนเสียดายแล้วสิแล้วต่อจากนั้นนะคะเราก็มาปัดมัสคาร่ากันนิดนึงวันนี้เราใช้แคทอายนะคะซุปเปอร์แบล็คเมเบอรีนที่แบบว่าดำยิ่งกว่าขาหนีบของเราเนี่ยแหละเราดัดขนตาแล้วนะคะแล้วคราวนี้เราก็ปัดมัสคาร่าค่ะขยี้โคนค่ะแล้วตวัดขึ้นไปค่ะปัดขึ้นไปค่ะปัดค่ะปัดวนขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเว้นวรรคแป๊บนึงแล้วมาถ่ายอีกข้างนึงแต่สมัยก่อนเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเราก็มีเพื่อนที่ว่าหวังดีประสงค์ร้ายนะหลอกด่าคุณเนี่ยมีลูกคุณหนูอยู่นางนึงนางก็จะแบบว่าโอ๊ยพอเวลาสอบได้คะแนนเยอะกว่าก็กัดกูพอเวลามีผัวก็กัดกูทำตัวใสซื่อบริสุทธิ์แม่แล้วหลอกด่ามากเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยมาดามแพมก็คือแบบว่าเป็นแนวแบบโง่มากถามว่าโลหลอกด่าเจ็บไหมไม่เจ็บกูโง่กูไม่รู้ว่ามึงอ่ะด่ากูแต่พอมานึกตอนนี้เฮ้ยมันด่ากูนี่ว่าถามว่าอิจฉาเพื่อนไหมเวลาแบบวันวาเลนไทน์ถือดอกไม้กลับบ้านคนละดอกไม่มีใครให้กูซื้อถือเองก็ได้ไม่เป็นไรแคร์ไหมเจ็บไหมไม่เจ็บเจ็บตรงที่หนามตำเนี่ยแหละตาล่างด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะแต่นางเนี่ยจะเป็นคนแรกๆนะนางอยู่หอในเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนกาญจนาพิเศษนางก็จะแบบว่าใช้มือถือ3310นะจ๊ะบ้านเราอ่ะมีโทรศัพท์บ้านก็บุญแล้วอะไรอย่างงี้นางไฮโซไงนางก็จะแบบว่าสวยและรวยมากลูกคุณหนูมีผัวด้วยอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็แอบสะใจนิดนึงนะวันนั้นน่ะคือนางแบบว่าข่มเราตลอดนะจนมาวันรับปริญญา
เอ้ยตัดท่อนนี้ออกนะตนมางานรับปริญญาเพื่อนคนหนึ่งซึ่งแบบว่าจัดที่นิด้านางก็เรียนปริญญาโทอีนี่เนี่ยเขาคอยเป็นเบให้กับนางตลอดก็คือแบบว่ารักเพื่อนอ่ะคืออีเนี่ยเป็นคนดีแล้วนางก็แบบว่าอีกคนหนึ่งนะคนที่รับปริญญาเนี่ยเป็นคนดีและอีเนี่ยโดนชวนมางานรับปริญญาด้วยเพราะเขาสนิทกันเขาเป็นเพื่อนกันอีนี่อันนี้เปลี่ยนเป็นของเมลิสก้านะคะเมื่อกี้ทาเพื่อความหนานะคะอันนี้เร่งความยาวค่ะปัดไปค่ะปัดไปเรื่อยๆค่ะขยี้ไปค่ะยาววนไปค่ะแต่อีนี่ก็ยังโง่เหมือนเดิมกูก็แบบว่าไปเพิ่งทำนมไงตอนนั้นเพิ่งทำนมใหม่ๆก็แบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าสวยนมหยดน้ำมันเลยใส่เสื้อโชว์ร่องออกนิดนึงอะไรก็ว่าไปปัดไปที่ขนตาล่างด้วยนะคะจะได้ดูแบ๊วๆอะไรอย่างนี้นางก็จะแบบว่าอุ้ยทอมมีนมแล้วเหรอแล้วนางก็นิ้วมาจิ้มจึ๊กว่ายแข็งจังเลยอะดูสิซิลิโคนของปอมเนี่ยมันแข็งจังเลยอีนี่ได้สวนกลับไปค่ะตอนนั้นเริ่มแบบว่าเฮ้ยมีปากมีเสียงมากยิ่งขึ้นไงอยู่กับผัวแล้วทะเลาะกับผัวไงแล้วก็เลยพูดไปว่าอ๋อแข็งก็ดีกว่าเหลวเละนะคะยุ่ยติดกับมือค่ะใช้งานมาหนักแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ว่าคนอื่นนะเราว่ากระทบนางที่มาว่าเราอะมาจิ้มเราแบบว่าคือจะเอาดีเข้าตัวก็คือแบบว่าฉันนมใหญ่นมสวยนมธรรมชาตินมอะไรอย่างงี้ก็เรื่องของมึงของกูแม่ก็ให้มา 5,000 ค่ารถเนี่ยแหละถามว่าด่ากูเจ็บมั้ยไม่เจ็บหรอกแต่ตอนนี้ทุกคนทั่วประเทศเนี่ยที่ดูกูอยู่รู้หมดแล้วมึงเป็นยังไงหัวเราะแบบแมนโนกูมีผัวแล้วด้วยตอนนั้นกูอิจฉามึงมากแต่ถามตอนนี้กูอิจฉามึงไหมไม่แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมาทาลิปสติกกันนิดนึงนะคะก็เราจะใช้อีตัวนี้ซิตทูซิตเนี่ยค่ะทาริ้นร้อนไหนไอนะคะก็ไอ้น้ำตาลแดงๆเนี่ยแหละทาเหรอรุ่นนี้ก็จะง่ายหน่อยก็คือทาแล้วก็พกพาสะดวกนะคะหนีตามผู้ชายได้สะดวกค่ะทาได้ทั้งเช้ากลางวันและเย็นและก่อนอาหารหลังอาหารค่ะอยากทาก็ทาวนไปค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเราก็แบบว่าเมื่อก่อนแล้วก็แบบว่าจะอมแต่น้ำแดงอมไปเรื่อยๆอมไปอมมาแดงยันเหงือกอะทั้งฟันทั้งเหงือกแดงหมดอะเอาเป็นว่าก็แล้วแต่น้องๆใช้วิจารณญาณดูแล้วกันนะคะว่าจะใช้อะไรตอนนี้เนี่ยคือแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าน้องหาง่ายแล้วอะไม่เหมือนกับรุ่นเจ้อะว่าไม่ไหวแล้วอะคือหายากหมดเลยแม้แต่ผัวก็เหมือนกันเพราะอะไรนี่มีผมอยู่แค่นี้สมัยก่อนโดนแกล้งคืออะไรคือคุณครูบอกว่าผู้ชายจะต้องตัดผมเนี่ยเตียนรองทรงสูงก็เคยเป็นผู้ชายมาก่อนนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะใช้ลิปของแม็กค่ะสีนูดนะคะสีนูดก็คือสีแก้ผ้านะคะเราค่ะโดนไถขึ้นไปอย่างนี้ค่ะสรุปกูต้องตัดสกินเฮดเลยค่ะจบข่าวชีวิตกูดับศูนย์ณจุดนั้นมีผมอยู่ปอยนึงตรงนี้โดนไถขึ้นไปอย่างนี้เลยค่ะกูก็เลยโมโหค่ะไถสกินเฮดแม่งเลยค่ะถามว่ามีความสุขไหมสงสารแต่แม่ปลาบู่อาศัยอยู่ในฝั่งคงคามากเลยค่ะเอาเป็นว่าน้องสารจริงนะอาทาไอ้ค่ะจานสีเนื้อนิดนึงอาทาแฉดแล้วก็แฉดออกอ้างอะไรอ้างก็ได้นะคะใครเขียนว่าพูดมากพูดไม่โยดไม่อยากฟังค่ะเอาเป็นว่ามาดามแพมไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นอะไรฝังหุ่นนางนะคะแต่กูจำฝังใจค่ะสำหรับอีเพื่อนเลวนะคะมันมีอยู่ในชีวิตจริงนะสวยอะไรอย่างเงี้ยหลายคนคงสงสัยว่าเมื่อกี้ทำไมมาดามแพมต้องทาสีนูดที่ขอบปากคือถ้าเกิดว่าเราอ่ะมีสีแบบว่านูดๆรอบๆปากเนี่ยปากเราจะได้ดูไม่ดำนะคะเพราะเรากลบปากเราจะได้ดูแบบว่าเฮ้ยสวยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยทาปากข้างในนี่แดงข้างนอกนี่ดำพอยิ้มอีกทีเห็นเหงือกดำกว่าเดิมมีวิจารณญาณกันนิดนึงนะคะและหลังจากนั้นค่ะใช้กลอสโทนสีน้ำตาลนะคะทาไอ้ค่ะให้เงานิดนึงเพื่ออะไรอาจารย์จะได้จับไม่ได้นะคะหรือเปล่าอาจารย์ถามว่าหล่อนทาลิปสติกสีไว้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหนูทาแต่ลิปมันทาลิปมันไม่ได้ก็บอกว่ากินน้ำแดงค่ะปากมันเลยแดงเองธรรมชาติแต่ว่ามันจะดูเด็กๆนิดนึงทาไปก็เอาเป็นว่าสวยตามยถากรรมกันแล้วกันนะคะแนนโนเยอะละมึงตัวจริงแต่งอย่างนี้ปะเนี่ยฉันว่าไม่นะ อ่อนแล้วค่ะแนนโนแนนโฮเอาราคาแล้วต่อจากนั้นนะคะใครที่อยากจะช่วยสมทบทุนแนนอาหารกลางวันแนนโน ก็นี่เลยค่ะแฮร์ชิโดค่ะ1ชิ้น300บาทค่าจัดส่ง50บาทนะคะแตะไปที่หนังหัวเลยค่ะทาไปเลยค่ะจี้ไปเลยค่ะเอาเป็นว่าทาแล้วผมดอกผมดำแม้แต่ทาสกินเฮดเอ้ยไม่ใช่แม้แต่หัวร้านสกินเฮดก็ทาได้นะคะผู้หญิงทาได้ผู้ชายทาดีค่ะกระเทยทามีผัวค่ะทาวนไปค่ะอยากได้ก็ซื้อไม่อยาก
ากได้กันต้องถามมันนะคะลำคาญค่ะเอ้ยนี่ขอนิดนึงใครเนี่ยแบบสวัสดีค่ะมึงจะถามไอ้ถามไม่หมดถามมาเดี๋ยวกูไปตอบอย่าถามแบบว่าสวัสดีค่ะยกหัวแม่มือมายกมาทำไมอ่ะกูไม่รู้เรื่องได้โปรดนะคะขอร้องคนที่อยากจะซื้อของจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะแบบว่ามาดามเห็นได้เราต้องมาตอบคุณก่อนแบบว่าปวดหัวมึงจะสั่งอะไรก็สั่งมานะคะเอาน้ำราดก็ไม่ไหลลงมาค่ะติดทนติดนานติดทั้งวันค่ะติดกระบาลยันสะหัวนั่นแหละค่ะดีงามคุณว่ามาดามแพมกับแนนโนใครหัวเราะได้โลดจิตกว่ากันก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคของแนนโนสาวใสๆวัยรุ่นชอบประกอบกล่าวเออใสพอไหมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูคะว่าไงนักเรียนอยากได้แนนโนไหมคะไม่อยากทำไมอ่ะครูมีเมียแล้วชื่อมาดามแพมครูรักเขาและจะอยู่กับเขาแค่สองคนอาชิบหายอันนี้แพมเองแพมไหนไม่รู้จักแนนโนเธออย่ามาเล่นอะไรแบบนี้อันนี้แนนแพมโชว์หน้าหน่อยสิว่ามีผัวอยู่อืมหอมแก้มทีนึงโดนบิ๊กเต็มเลยดิฉันสัญญาค่ะว่าคืนนี้คุณจะได้พลากผู้เฒ่าแน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะใครอยากตัดซื้อของเล็กอยู่ข้างใต้นะคะแนโนไว้ก่อนค่ะช่วยสมทบทุนค่าอาหารกลางวันแนโนค่ะจะย้ายโรงเรียนอีกแล้ว